สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะวันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมของเราจะนำประเด็นเกี่ยวกับสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธนะคะได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วนะคะซึ่งมีกระแสที่ทำให้คำว่าสมาธิเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนั่นก็คือสมาธิเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กทั้ง13คนนะคะที่ทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวงค่ะสามารถรอดชีวิตได้นะคะซึ่งในภาวะวิกฤตเช่นนั้นค่ะสมาธิกลายเป็นฮีโร่นะคะวันนี้ค่ะรายการของเราจึงนำเสนอในชื่อตอนสมาธิที่สุดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะซึ่งนะคะเนื้อหาที่เราจะมาคุยกับพระวิทยากรจะเป็นเช่นไรเราไปชมสกู๊ปกันก่อนค่ะคำว่าสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดด้วยเหตุนี้สมาธิจึงมีคำจำกัดความอีกคำหนึ่งว่าเอกัคคตาซึ่งแปลว่าสภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือการที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านจดจ่ออยู่กับการทำสมาธิเช่นเดียวกับน้องๆทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำเป็นระยะเวลาหลายวันสิ่งหนึ่งที่หลายคนมีความเป็นห่วงคือความหิวความกลัวการเอาตัวรอดของทั้ง13คนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่โค้ชได้บอกกับน้องๆอยู่เสมอว่าให้นั่งสมาธิขยับตัวให้น้อยที่สุดและด้วยอานาปานสติสมาธิปัญญาในการเอาตัวรอดในครั้งนี้การใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดดึงลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆส่งผลให้ร่างกายของทั้ง13คนใช้พลังงานน้อยลดการอ่อนเพลียและยืดชีวิตให้อยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนำเอาความสงบมาสยบความเคลื่อนไหวจนส่งผลบวกต่อพลังงานในร่างกายทั้งหมดนี้คือคุณวิเศษและอำนาจของสมาธิทำให้13ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าจิตสงบเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดแสงสว่างให้แก่โลกเป็นบ่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาของมวลมนุษยชาติและเป็นความสุขที่มีค่าสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติดังพุทธวจนะบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าสุขอื่นใดจะเท่าใจหยุดนิ่งไม่มีอีกแล้วใจหยุดนิ่งแห่งความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อใจของเราหยุดนิ่งก็เกิดความสงบขึ้นและเมื่อสงบก็เป็นสุขมากขึ้นความสุขอันเกิดจากจิตที่สงบนั้นกล่าวได้ว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์และในปัจจุบันการนั่งสมาธินั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพระพุทธศาสนาเพราะการทำสมาธิได้รับการยอมรับในระดับสากลจึงทำให้การนั่งสมาธิมีวิธีที่หลากหลายและยังไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเพราะการทำสมาธิมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจการฝึกสติหรือการเจริญสติเป็นวิธีฝึกสมาธิให้เกิดสติหรือมีความรู้สึกตัวและอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะกับสมาธิที่สุดของคำสอนของพระพุทธองค์จะมีประโยชน์และวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะตอนสมาธิที่สุดของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะวันนี้ค่ะในช่วงมองโลกค่ะเราจะมาพูดคุยกับพระวิทยากรซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดจิรวัฒน์จิรวัฒโนเลขานุการสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ประจำเพจเรื่องเล่าเข้าใจธรรมด้วยนะคะแล้วก็อีกรูปนึงค่ะก็คือพระไกรพิสัจจาธิโกนะคะพระอาจารย์หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายเยาวชนและอาสาสมัครกองปฏิสันถานนะคะสำนักสัทธาภิบาลค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจนะคะสัจจาธิโกค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญเจริญพรค่ะวันนี้นะคะแค่นะคะพระวิทยากรของเรานะคะมายืนตรงนี้นะคะบรรยากาศของนะคะการที่จะสนทนาก็มีบรรยากาศขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำเพจนะคะก็จะเล่าเรื่องเก่งนะคะมีธรรมะดีๆนะคะมาให้กับคุณผู้รับชมรายการของเราแน่นอนนะคะซึ่งพระอาจารย์คะในเรื่องของสมาธินะคะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะปฏิบัติน้อยบ้างมากบ้างแต่เชื่อว่าทุกคนก็ปฏิบัติทีนี้ค่ะกระแสของสมาธิเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะ13หมูป่าที่รอดชีวิตมาได้จากการใช้สมาธิช่วยนะคะให้รอดชีวิตในถ้ำ
ก็อยากจะก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ความสนใจทั่วโลกก็กำลังโฟกัสคำว่าสมาธินะคะอยากจะถามหลวงพี่ไกรพิทย์ก่อนค่ะว่าสมาธิค่ะแท้จริงแล้วความหมายของสมาธิคืออะไรคะความหมายของสมาธิคืออะไรค่ะถ้าจะหมายถึงสมาธิจริงๆตามที่พระอาจารย์เข้าใจคือความหมายแต่ละคนจะตีความต่างกันเนาะแต่ความจริงๆมันคือการที่ใจของเรานิ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนเกิดพลังให้ไม่แกว่งคือเข้าใจธรรมชาติของใจก่อนว่าเวลาใจเราเคยต้องตัดสินใจอะไรแล้วเกิดความกังวลไหมค่ะเคยค่ะเวลากังวลเนี่ยมันไม่มีพลังมันไม่เด็ดขาดมันไม่เด็ดเดี่ยวไม่หนักแน่นมันไหลไปตามอารมณ์ฉะนั้นความว่าสมาธิจริงๆคือการที่ใจเราตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและถ้าเป็นใจที่เป็นสมาธิจริงๆคือตั้งมั่นในอารมณ์เฉยๆเพราะเรื่องดีผ่านมาก็ผ่านไปเรื่องร้ายผ่านมาก็ผ่านไปใจที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีก็พอใจเรื่องร้ายก็พอใจใจที่ตั้งมั่นอยู่ในลมพอใจเนี้ยได้อย่างยาวนานถ้าเราพอใจทำไมจะไม่มีความสุขนี่คือความหมายแท้จริงของว่าสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นในอารมณ์ที่เกิดความนิ่งและความสงบนี่ความหมายสมาธิซึ่งมีวิธีการฝึกตามหลักพุทธเจ้าเนี่ยเอาหยาบๆก็จะ40วิธีไม่ว่าจะเป็นเราคงไม่ลงรายละเอียดกันเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบเพ่งแสงเพ่งไฟนึกถึงพระพุทธเจ้าสำรวจนึกถึงซากศพเป็นต้นแต่แท้สุดแล้วทำทั้งหมดก็เพื่อใจที่สงบใจที่นิ่งนิ่งจนปราศจากความกังวลในการตัดสินใจปราศจากความกังวลในการความร้อนใจถ้าเราปราศจากสิ่งเหล่านี้เราย่อมตัดใจได้เฉียบขาดได้มีพลังนี่คือสมาธิทำให้กังวลเหมือนที่หมูป่าใช้อ่ะอยู่ในถ้ำหูเป็นเรานะอยู่ในถ้ำนะกลัวก็กลัวเด็กก็เด็กอาหารก็ไม่มีจะเป็นยังไงคือต้องนึกภาพไอ้เราดูข่าวเนี่ยเราคิดว่าเรารู้อยู่ว่าเราจะลุ้นจะเจอหมูป่าเมื่อไหร่ไอ้เขาอยู่ในถ้ำอ่ะเขาไม่รู้ไม่รู้ตั้งแต่ว่ามีคนคิดจะมาหาเขาด้วยไหมตอนเจอนักดำน้ำยังนึกว่าเขามาเที่ยวเล่นอยู่เลยคือเขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะคนที่สามารถประคองใจให้นิ่งแม้ในวิกฤตก็หาทางออกได้แบบหมูป่านี่คือความหมายอย่างหยาบๆของสมาธิครับแล้วก็ในเรื่องของการนั่งสมาธินะคะหลวงพี่พระครูปลัดจิรวัฒน์นะคะคือพระพุทธองค์เนี่ยสอนของเรานะที่สุดก็คือการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมก็อยากจะถามเขาว่าทำไมเราต้องนั่งสมาธิคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเราต้องนั่งสมาธิเราต้องเข้าใจอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกว่านั่งสมาธิคืออะไรพอเราเข้าใจความหมายว่าสมาธิคืออะไรเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องนั่งถ้าเกิดพูดในทางเขาเรียกว่าในแนวคิดในความคิดของเราคือสมาธิเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเพราะว่าปกติทั่วไปมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีองค์ประกอบหลายส่วนในชีวิตมากเลยบางคนคิดว่าเราอยู่ด้วยลมหายใจบางคนคิดว่าเราอยู่ด้วยการขับเคลื่อนร่างกายเดินไปนู่นเดินไปนี่ใช่ไหมนะจริงสมาธิเนี่ยคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราถามว่าอย่างที่โยมพี่พิธีกรพูดมาเนี่ยยกตัวอย่าง13คนที่ติดถ้ำเนี่ยจริงๆมีสวรรค์นะถ้าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันใจเนี่ยต่อให้มีเครื่องมือที่แบบทันสมัยแบบ 100% เต็มที่นะแต่ภูมิคุ้มกันใจไม่มีสุดท้ายพวกนี้ไม่มีกำลังใจยกตัวอย่างอะไรเอ่ยบางคนที่มีสมาธิซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะเราได้ฝึกสมาธิอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้จริงๆเราฝึกแม้กระทั่งเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยนี่การฝึกสมาธิอย่างนึงคือการเอาใจจดจ่อฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมีเรื่องเล่าเรื่องนึงเป็นเรื่องของเขาเรียกว่านักปีนเขาท่านนึงนะนักปีนเขาท่านนี้ท่านเป็นคนที่ว่ามีกำลังใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายสูงขนาดไหนเขาเอเวอเรสต์สูงมากยังปีนขึ้นไปได้ปรากฏว่าไปแพ้ทางน้ำตกอยู่ที่ประเทศจีนนะไม่ได้สูงอะไรมากนะขึ้นไปได้สักระยะนึงรู้สึกเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บนั่งพักพอนั่งพักเสร็จปุ๊บตอนนี้ใจมันฝ่อเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมองลงมาข้างล่างรู้สึกว่าไงไหมกลัวทั้งที่ความสูง 2-3,000 เนี่ยปีนขึ้นไปสบายเลยนะแต่มาสะดุดอยู่แค่700เนี่ยพอฝ่อเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละล่วงลงมาช็อกลงมาเสียชีวิตทันทีเลยเพียงเพราะเดียวคือใจขาดสมาธิภูมิคุ้มกันใจมันลดลงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปในที่ใดเนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิมันดีเสร็จปั๊บเนี่ยเรามีภูมิต้านทานต่อให้เราเจอเรื่องร้ายแรงขนาดไหนก็ช่างนะฮะมันจะนิ่งอยู่ท่ามกลางสมรภูมิลบเลยเพราะนั่นบอกว่าการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันสำหรับรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาใน
ชีวิตของเราเจริญพรค่ะแล้วก็การนั่งสมาธินั้นนะคะจากที่เราได้ยินได้ฟังกันก็คือว่าทําได้ทุกเพศทุกวัยทําได้ทุกเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เผ่าพันธุ์ค่ะอยากจะขอหลวงพี่ไกรพิชได้อธิบายค่ะว่าการนั่งสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสากลอย่างไรคะคืออย่างที่พระอาจารย์ท่านว่าเรื่องภูมิคุ้มกันใจคือยังไงก็ตามมนุษย์ทุกคนต่างอยากมีใจที่มีความสุขค่ะแล้วการมีภูมิคุ้มกันใจมันทําให้ทุกคนอยากใช้ชีวิตอย่างมีกำลังใจอ่ะไม่มีใครอยากตื่นเช้ามาโอ้วันนี้น่าเบื่อจังไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นทุกคนอยากตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกมีกำลังใจสดชื่นเบิกบานแต่ทุกอย่างในชีวิตมันไม่ได้เป็นดั่งใจแล้วในวันที่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นดั่งใจเราตลอดเวลาเราจะมีกำลังใจได้ภูมิคุ้มกันมันต้องดีฉะนั้นสมาธิจึงเหมาะกับทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของศาสนาแต่มันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการความสุขต่างต้องมีภูมิคุ้มกันใจให้ตัวเองในเมื่อความสุขมันเป็นเรื่องของเราถูกไหมความสุขของเราเรื่องของเราเราจะไปหวังว่าถ้าเขาไม่ทำดีกับเราเราจึงไม่มีความสุขแต่ชีวิตเราใช้แบบนี้นะเราไม่ใช้แบบว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้ฉันจะทุกข์นะเหมือนเราสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองบนการกระทำคนอื่นนะซึ่งแปลกมากมนุษย์เมื่อมนุษย์เข้าใจหลักการง่ายๆเช่นเรื่องสมาธิมันคือเรื่องของการคุ้มครองใจตัวเองเอาใจกับที่ตัวบ่อยๆเราจะหวั่นไหวเพราะเรื่องภายนอกน้อยลงและเป็นแบบนั้นทุกคนย่อมได้ความสุขอันนี้คือของสากลโลกถ้าทุกคนอยากต้องการความสุขยังไงก็ตามการฝึกสมาธิเป็นของจําเป็นและเช่นเดียวกันในอเมริกาตอนนี้มีการฝึกสมาธิที่เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะมนุษย์เริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขเป็นเรื่องของใครเอ่ยของตัวเราเองค่ะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจกลับมาไว้ที่ตัวเราเองฉะนั้นสมาธิจะเป็นเรื่องสากลเพราะมันเป็นเรื่องของเราและความสุขของเราก็เรื่องของเราเราก็ต้องคุ้มครองใจตัวเราเจริญพรก็ทุกคนในโลกนี้นะคะก็ล้วนแสวงหาความสุขกันนะคะฉะนั้นวิธีที่จะสร้างความสุขง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็คือการทำสมาธินะคะพระอาจารย์คะสมาธิเขาก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อสังคมหรือต่อโลกนะคะก็อยากจะขอหลวงพี่พระครูปลัดจิรวัฒน์นะคะได้พูดถึงประโยชน์ของสมาธิค่ะว่าสมาธินั้นประโยชน์ข้อดีของเขามีอะไรบ้างคะคือต้องบอกนิดนึงว่าอย่างที่หลวงพี่ท่านบอกนะครับว่าโอ้โหตอนนี้ทั่วโลกนะเขาหันมาฝึกสมาธินะบอกนิดนึงว่าตอนนี้ใครไม่นั่งสมาธิถือว่าตกเทรนนะแม้กระทั่งท่านนายกนะฮะก่อนจะเริ่มประชุมยังมีการนั่งสมาธิรวมตัวกันคือต้องบอกว่าตอนนี้สมาธิเนี่ยเป็นเหมือนวิชาหนึ่งครั้งหนึ่งหลวงพี่จำได้ว่าคุณยายเคยรับเขาเรียกว่ารับโอวาจากหลวงปู่เรานะหลวงปู่ท่านบอกคุณยายว่าให้เอาวิชาธรรมกายเนี่ยเผยแผ่ไปทั่วโลกตอนแรกทุกคนก็งงนะฟังหลวงพี่ฟังแรกครั้งแรกก็งงเอ๊ะทำไมหลวงปู่ถึงใช้คำว่าให้เอาวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกถ้าหลวงปู่ใช้ว่าให้เอาวิชาพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลกเนี่ยหรือให้เอาพุทธศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครมาเรียนนะเพราะเขารู้สึกว่าถ้ามาเรียนต้องเปลี่ยนศาสนาแต่พอหลวงปู่ใช้คำว่าให้เอาวิชาธรรมกายก็นี่คือวิชานึงอ่ะคือวิชานั่งสมาธิเนี่ยแหละแล้วถามว่าตอนนี้วิชาธรรมกายของเราเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะฮะมีพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมเนี่ยอยู่ทั่วโลกไปหมดเลยแต่ต้องมองให้เราโฟกัสลงมาว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างไรถ้าเกิดว่าประโยชน์ในทางหยาบๆที่เรามองเลยคือคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญญามากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าการนั่งสมาธิทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเนี่ยบ่อเกิดของปัญญาจะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะว่ามนุษย์เราเองเนี่ยประกอบ2ทางคือ1คือทางกาย2คือทางใจทางกายคืออะไรเอ่ยการที่เรากินข้าวหรือการที่เราดื่มน้ำหรือการที่เราพยายามเติมต่างๆเข้าไปในร่างกายนี่คือการฟื้นฟูร่างกายเพื่อจะให้ธาตุธรรมในตัวหรือขันธ์ของเราเนี่ยมันสามารถตั้งอยู่แล้วก็สามารถดําเนินต่อไปได้แต่การฝึกสมาธิเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันใจคือสร้างใจของเราให้มีกําลังเพราะนั้นต้องบอกว่าการนั่งสมาธิประโยชน์ของเขาคือการทำให้ตัวเรารู้ว่าเรามีภูมิอย่างไรมีสติปัญญาอย่างไรในการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างโค้ชเอกที่ว่านะฮะว่าโอ้พอเด็กทั้งหมดติดถ้ำถามว่าโค้ชเอกทำยังไงสั่งให้นักเรียนทุกคนน้องๆทุกคนอยู่นิ่งๆทำสมาธิเคลื่อนตัวให้น้อยนี่แหละคือปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นต้องบอกว่าคนที่ทำสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาและปัญญานี่แหละจะช่วยแก้ไขปัญหาในขณะที่มีวิกฤตเกิดขึ้นในคนคนนั้นเจริญพรค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสมาธินะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นก็คือผู้ที่ฝึกสมาธิก็จะมีความนิ่งนะคะพอนิ่งเราไม่วิตกกังวลไม่
ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านอะไรเกิดขึ้นทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะค่ะพระอาจารย์คะนอกจากว่าสมาธิจะมีข้อดีอย่างที่เราพูดกันไปในเชิงของพระพุทธศาสนาค่ะในทางของวิทยาศาสตร์เองค่ะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิเช่นเดียวกันค่ะก็อยากจะถามหลวงพี่ไกรพิชค่ะว่าวิทยาศาสตร์กับสมาธิเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะจริงๆนะในสิ่งที่เราเห็นกันคือไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ได้มาจากการที่เขาได้ใช้สมาธิและเห็นผลประจักษ์จริงๆนี่ถือเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วเพราะมันเป็นการทดลองและเกิดสติเกิดปัญญาแต่ถ้าจะเอาผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยขอแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก่อนสมาธิส่งผลต่อร่างกายเราทั้งหมดแน่นอนคือคนเราเวลาโกรธเนี่ยมันร้อนหรือเย็นร้อนร่างกายก็ร้อนนอกจากใจร้อนนะร่างกายร้อน blood pressure เนี่ยคือความดันอัตราการสูบผิดหัวใจมันเร็วเพราะงั้นการเต้นหัวใจเร็วเซลล์เผาผลาญเร็วทุกอย่างย่อมทำให้เกิดกระบวนการของการใช้พลังงานที่มากเวลาโกรธจะเหนื่อยเช่นเดียวกันถ้าโค้ชเอกไม่มีกำลังใจตื่นตระหนกนะตายก่อนที่คิวจะไปหาแน่นอนฉะนั้นพอเราใจเย็นย่อมทำให้เราอ่อนเยาว์ย่อมทำให้ประโยชน์ทางหยาบหยาบข้างนอกก่อนเลยนะทำให้เราไม่พอเราไม่ร้อนใจร่างกายไม่ร้อนการเผาผลาญหรือการผ่านทำให้เซลล์หรือความดันหรือโรคก็ลดลงนี่เรื่องที่หนึ่งเพราะการฝึกสมาธิจะทำให้ฝึกคุ้นเคยกับการที่ฝึกเฉยๆฝึกคุมอารมณ์ให้ใจเย็นย่อมทำให้ร่างกายแข็งแรงและยืดอายุได้ยาวนานกว่าเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับสมองโดยตรงคือเคยมีผลการวิจัยมานานแล้วถึงความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์เขาแม้กระทั่งการไปสำรวจสมองไอน์สไตน์สำรวจสมองคนที่สำเร็จแต่นี้เราพูดกันอย่างย่อที่สุดก็คือสมองของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมีสารส่งประสาทที่คนสำเร็จก็จะมีสารส่งประสาทสมองซีกด้านดีมากกว่าซีกด้านไม่ดีน้อยกว่า คนที่ล้มเหลวก็จะมีสมองสื่อประสาทด้านไม่ดีมากกว่าด้านดีน้อยกว่าความหมายคือแล้วสมองสื่อประสาทที่นี้สามารถเปลี่ยนได้โดยการคิดดีซ้ำๆคิดไม่ดีซ้ำๆมันจะทำให้สารสื่อประสาทมันเข้มแข็ง การฝึกสมาธิคือการฝึกเฉยๆกับความคิดพูดง่ายๆคือการปรับที่ฐานถ้าเราสามารถปรับใจให้คิดเราก่อนจะคิดดีต้องเลิกคิดไม่ดีก่อนฉะนั้นเมื่อเราคุ้นเคยกันนั่งสมาธิจนสามารถปรับใจให้เลิกคิดไม่ดีได้สมองจะค่อยๆชิปตัวเองย้ายมาจากทางฝั่งคิดดีซึ่งวิธีการฝึกที่สุดคือการฝึกโดยไม่มีปัจจัยภายนอกมารบกวนคือการนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆโดยไม่มีปัจจัยภายนอกมารบกวนยังไม่สามารถต่อต้านความคิดไม่ดีได้แล้วเวลาไปเจอเรื่องกังวลเรื่องกระตุ้นต่างๆมันจะต่อต้านได้ยังไงสามเรื่องสุดท้ายเคยมีการวัดคลื่นสมองว่าคลื่นสมองคนมีความสุขจะเป็นคลื่นประมาณนี้คลื่นสมองคนหลับลึกจะเป็นคลื่นประมาณนี้จะใกล้เคียงกันมีการทดลองกับพระที่ฝึกสมาธิมาดีแล้วคนพบว่าเขาบอกคนทั่วไปในหลายๆปีที่แล้วไม่ใช่ในยุคนี้นะจะมีคลื่นสมองอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าความสุขอ่อนๆแต่กับพระที่ปฏิบัติดีท่านลองทำสมองทำลองทำใจธรรมดาสมองก็อยู่ในช่วงความสุขมากๆหน่อยแต่ไม่ได้ตามที่ท่านเปิดใจระดับที่ท่านลองแค่แผ่เมตตาเริ่มรักเริ่มเห็นใจคนอื่นสมองตกจนทั้งเครื่องวัดมันตกเกย์ไม่สามารถวัดความสุขได้มันทะลุระดับนั้นฉันทางวิทยาศาสตร์จริงมีผลยืนยันมามากมายประเด็นสำคัญไม่เกี่ยววิทยาศาสตร์หรอกเกี่ยวแค่เราอดทนจะทำไหมปลูกต้นไม้รู้ว่าผลจะออกอีก5ปีไม่อดทนรดน้ำทุกวันมันยังไม่ปลูกเลยฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนประกอบหนึ่งส่วนสำคัญที่เราต้องถามตัวเองในวันนี้ก่อนจะเข้าเบรกถัดไปเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยจะทำไหมจะจริงแค่ไหนครับจะเดินพรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงมองโลกนะคะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสมาธินั่นก็คือการหยุดนิ่งนะคะการที่มีอารมณ์นิ่งสงบนะคะอยู่กับตัวเองไม่คิดหรือว่าไม่มีอาการในเรื่องของการคิดนะคะไม่ใช้ความคิดนั่นเองแล้วก็การที่เรานั่งสมาธินะคะก็คือเราสร้างภูมิคุ้มกันใจให้กับตัวเราเองค่ะเมื่อที่เวลาที่เราเจออะไรมาในชีวิตนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจได้แม่นยำเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีดวงปัญญาด้วยนะคะแล้ววิธีการที่นั่งสมาธินั้นนะคะก็มีหลากหลายวิธีแต่ว่าเราก็จะมาพูดกันต่อไปในเบรกถัดไปนะคะในช่วงของตอนนี้นะคะเราก็ไปพักกันสักครู่ค่ะค่ะช
วงเห็นธรรมนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับตอนสมาธิที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์ค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้รู้ในเรื่องของความหมายของสมาธินะคะแล้วก็ประโยชน์ของสมาธิรวมถึงวิธีการที่เราจะฝึกสมาธินะคะในช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อกับพระอาจารย์นะคะในเรื่องของสมาธิค่ะมีผลต่อความสุขแล้วก็ความสำเร็จของคนเรานะได้หรือไม่อย่างไรค่ะขอหลวงพี่ไกรพิทย์ค่ะได้เมตตาอธิบายค่ะเจริญพรได้จริงจ้ะแล้วยิ่งกว่าจริงด้วยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าความสุขของมนุษย์ที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือเป็นความสุขอันเกิดจากการถูกตอบสนองเช่นสมมุติวันนี้มีคนพูดดีกับเราตอนเช้าเราก็มีความสุขไอ้ความสุขอย่างเงี้ยมันไม่คงทนมันเป็นความสุขอันทำให้เกิดความคาดหวังว่างั้นพรุ่งนี้เขาก็ควรจะพูดดีกับเรานะมื้อนี้ก็ควรจะพูดดีกับเรานะวันไหนเขาพูดไม่ดีก็กลายเป็นว่าทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วเขาจะพูดดีหรือพูดไม่ดีมันเรื่องของเขาความสุขความรู้โดยทั่วไปจะคุ้นเคยการตอบสนองซึ่งความสุขอันได้จากการตอบสนองทั้งหมดนี้จะเกิดความคาดหวังและวันหนึ่งทุกแน่นอนคาดหวังว่าพรุ่งนี้เขาต้องอยู่กับเราทุกวันวันหนึ่งเขาตายเราก็ทุกฉะนั้นความสุขที่ดีที่สุดคือจึงเป็นความสุขจากการวันนี้เขาพูดดีกับเราเราก็พอใจวันนี้เขาพูดไม่ดีกับเราเราก็เข้าใจเราก็พอใจสมาธิจะปรับใจให้เปลี่ยนจากคนที่คุ้นเคยกับความสุขจากการถูกตอบสนองกลายเป็นความสุขจากการเฉยๆแล้วเวลาเราสุขจากเฉยๆมันเริ่มจะไม่มีความสุขหมายความว่ามันเริ่มจะไม่ได้พึ่งพาความสุขจากภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นผู้มีความสุขได้ยาวนานขึ้นมันจะตลอดเวลาได้ไหมอันนั้นใจเย็นๆแต่เราจะมีความสุขได้ยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นและเราเคยได้ยินอยู่ว่าคนที่มีความสุขกับงานที่ทำอะไรก็สำเร็จความสุขจากงานที่ทำไม่ใช่ความสุขจากงานสำเร็จแต่เป็นความสุขจากการพอใจในตัวเองแล้วทำซ้ำๆแล้ววันหนึ่งความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาคล้ายๆกับวันที่เอดิสันยังไม่สามารถทำหลอดไฟสำเร็จเขาทำเป็นหมื่นครั้งถ้าเขาไม่มีความสุขนะลองนึกภาพเหมือนเราตั้งบริษัทใหม่หมื่นครั้งถ้าเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เราทำนะเราใจเราไม่นิ่งพอนะตายเลิกไปนานแล้วทุกไปนานแล้วเมื่อเรามีความสุขเดี๋ยวความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาฉันคนที่มีใจที่มีคุณภาพใจที่ฝึกสมาธิดีแล้วย่อมไปสู่ความสุขและความสำเร็จแน่นอนเพราะเขามีความสุขตลอดเวลาความสำเร็จก็จะเข้าหาเขาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเจริญพรค่ะก็เนื่องจากว่าเขามีความสุขนะคะก็อาจจะทำให้มีความอดทนด้วยนะคะคือทนเหมือนทนได้นะทนต่อสิ่งรอบตัวที่มากระทบใจได้พอใจได้ค่ะมันเหมือนไม่ต้องทนมันทนนะแต่เหมือนไม่ต้องทนค่ะมันแค่คุมใจตัวเองเมื่อเราคิดว่าเราต้องทนเขามันเหนื่อยแต่เราคิดแค่ว่าเราพอใจกับตัวเองมันไม่เหนื่อยมันง่ายกว่า มันจะประมาณนั้นจ้ะค่ะแล้วก็การนั่งสมาธินะคะในเชิงของในเรื่องของบุญนะคะหลวงพี่อันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเพราะว่าการนั่งสมาธิก็เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราก็เชื่อในเรื่องของบุญเขาบอกว่าการนั่งสมาธิได้บุญมากอยากจะให้หลวงพี่พระครูปลัดจิรวัฒน์ค่ะได้อธิบายค่ะว่าการนั่งสมาธิได้บุญมากยังไงคะเจริญพรต้องบอกว่าจริงๆแล้วบุญที่ว่านในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่การทำสมาธินะทานก็เป็นบุญศีลก็เป็นบุญเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นบุญแต่คำถามที่ว่าทำไมนั่งสมาธิถึงได้บุญมากเนี่ยให้ยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วการนั่งสมาธิในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากการทำใจสงบไม่มีที่บอกว่าได้บุญมากเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการฝึกคนคือการฝึกใจไอ้ฝึกนิสัยเนี่ยมันง่ายนะยังฝึกง่ายกว่าฝึกใจเยอะจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดใจมันค้านซะแล้วเนี่ยต่อให้ฝึกอะไรก็ตามมาไม่เข้าหมดเลยเหมือนที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือความสุขในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเขาฝึกใจมานะเขาฝึกใจมาดีเพราะนั่นบอกว่าที่ได้บุญมากเพราะว่าเราฝึกแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือฝึกใจหลวงปู่เคยบอกกับคุณยายว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเพียงแค่เขาเรียกว่าช้างกระพือหูงูแลบลิ้นบุญยังแบบทับทวีเพราะว่าเพียงแค่เราหยุดนิดเดียวอย่างที่เป็นคำอมตะวาจาที่ท่านบอกคือหยุดเป็นตัวสำเร็จหลายคนในโลกมนุษย์ทั่วไปสำเร็จทางโลกนะเก่งมากทุกอย่างโอ้โหมีคอนโด10ชั้น20ชั้นเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่หยุดไม่เป็น
คนประเภทนี้ก็ยังถือว่าเป็นคนที่มีความสุขแต่เป็นสุขแบบกอไก่นึกออกไหมจ๊ะสุขสอเสือสุกกอไก่แต่คนที่มาฝึกสมาธิเนี่ยมันนั่งหลับตานิ่งๆที่ได้บุญมากเพราะเขาเจอสุขขอไข่ซึ่งมันต่างกันแบบว่าลิบลับเลยนะสุขแบบร้อนๆหนาวๆกับสุขขอไข่เหมือนที่พระอาจารย์มาบวชเป็นพระกันทั้งสองรูปเนี่ยไม่ใช่ว่ามีความสุขแบบว่าเต็มที่นะฮะแต่เรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมสุขจากการนั่งสมาธิแล้วสังเกตนิดนึงว่าคนนั่งสมาธิเนี่ยน่าจะอ่อนกว่าวัยเหมือนพระอาจารย์สองรูปนั่งกว่าวัยชงกันเองชงกันเองคือต้องบอกว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เราพบความสุขและบุญที่เกิดขึ้นจากการฝึกใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากเพราะนั้นบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิจึงเป็นบุญที่เกิดขึ้นอย่างทับทวีและก็มากเพราะใจฝึกยากกว่ากายแน่นอนเจริญพรค่ะอันนี้ก็ตรงนะคะตรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือต้องการให้เราฝึกใจของเรานะคะนอกจากในเรื่องของสมาธิที่เราพูดกันมานะคะอีกเรื่องนึงที่คนสนใจก็คือเป็นกระแสในสังคมก็คือการฝึกสมาธิช่วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพได้ด้วยอันนี้ก็คงที่จะหยิบยกมาพูดกันเพื่อให้ผู้ที่สนใจในประเด็นนี้นะคะได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่าการที่เราฝึกสมาธิค่ะรักษาโรคได้รักษาสุขภาพได้ยังไงคะพระอาจารย์อย่างที่ได้บอกไปในเบรกที่แล้วเนาะเรื่องของฝึกสมาธิมันทำให้ใจมันเย็นเซลล์มันเผาผลาญน้อยยิ่งกว่านั้นโยหยิบยกมาจากที่พระอาจารย์ท่านว่าฝึกสมาธิเป็นเรื่องของการคุ้มครองใจสองเรื่องนี้พอผนวกกันมันจะคิดได้อย่างนี้ง่ายๆเอาละไอ้เรื่องเซลล์ตายน้อยไอ้เรื่องหัวใจเต้นน้อยนั่นก็เรื่องนึงสมมติเราป่วยดีกว่าพอเราป่วยแล้วความกังวลมันถาโถมเนี่ยมันยิ่งทำให้ระบบร่างกายยิ่งรวนหนักกว่าเดิมการเป็นแบบนั้นมันไม่เอื้อต่อการรักษาเลยแต่ทางกับการถ้าเราป่วยแต่กำลังใจเราดีภูมิคุ้มกันมันเกิดทำงานได้มากกว่าปกติมันอยู่เหมือนอยู่ในภาพแวดล้อมที่เอื้อมันย่อมเป็นเหตุเป็นผลกันที่ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงได้ง่ายกว่ายิ่งกว่านี้เวลาคนกังวลเนี่ยใจมันจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องนึงเช่นเรากังวลว่าแขนมันจะปูดไหมมันจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์เคยมีพูดด้วยว่ากังวลกับมะเร็งอ่ะใจก็ไปจู่ที่มะเร็งยิ่งเราใส่ใจกับสิ่งไหนมันเหมือนเราให้พลังสิ่งนั้นคนที่คุมใจหรือคุ้มครองใจตัวเองไม่เป็นจะไปให้พลังที่มีอยู่แล้วเนี่ยกับเรื่องร้ายๆเพราะไปโฟกัสมันเหมือนกับเรายิ่งโฟกัสเรื่องร้ายยิ่งทำให้รู้สึกแย่กว่าเดิมยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมเซลล์มะเร็งก็โตง่ายกว่าเดิมฉะนั้นสมาธิกับสุขภาพมันพิจารณาคำว่าสุขภาพกายกับใจสอดคล้องกันอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วท้ายสุดการฝึกสมาธิจะทำให้สุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วพอเข้าใจความหมายไหมฉะนั้นความหมายคือเราอาจจะต้องป่วยถ้าเราแขนเราต้องขาดเราจะต้องขาดแต่การฝึกสมาธิจะทำให้เราดีที่สุดในสุขภาพที่จะเป็นไปแล้วเซลล์จะทำงานดีที่สุดเท่าที่มันจะทำงานได้แล้วและเป็นแบบนั้นมันย่อมรักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงที่สุดตามแต่กรรมที่เราเคยทำมาแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนก็ใช้สมาธิบำบัดนะคะก็มีทั้งหายขาดแล้วก็ยืดอายุผู้ป่วยได้นะคะอันนี้ก็เป็นผลที่เราได้เห็นจากหลายๆเคสที่ในเอามาเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยนะคะรวมถึงคนที่นะคะหลวงพี่บางคนเขาบอกว่าหมดทางรักษาแต่ที่บ้านบอกว่าขอใช้วิธีแบบเอาสมาธิเอาทานศีลภาวนาช่วยผู้ป่วยยืดอายุได้ตามมากกว่าที่หมอบอกหลายเท่าเลยนะคะแล้วก็เรื่องนึงที่หลายคนสงสัยค่ะก็คือเป็นในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านอันนี้เป็นปัญหาของคนนั่งสมาธิอย่างนึงนะคะคือนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านมันเลยทำให้ไม่อยากนั่งเราจะทำยังไงดีคะหลวงพี่กับการที่แก้ปัญหาหรือว่าการนั่งแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะหลวงพี่พระครูปลัดจิรวัตรค่ะคือต้องบอกว่านั่งฟุ้งซ่านเป็นทุกคนหลวงพี่ก็เป็น คือบางทีบางวันเราเจอเรื่องเยอะมากนะฮะพอนั่งสมาธิเนี่ยแทนที่จะแบบว่านั่งสมาธินิ่งๆปรากฏหน้าคนนี้เข้ามาหน้านี่เข้ามาคือมันเข้ามาเต็มไปหมดเลย คือต้องบอกว่าเรื่องฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดา คือเราต้องเข้าใจว่าสมาธิมันคือการฝึกใจ แต่การฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากอะไรเอ่ยเกิดขึ้นจากใจของเราที่ไปเจอเรื่องราวมากมาย เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยนิ่งที่สุดคือช่วงไหนรู้มั้ยช่วงตื่นนอนตอนเช้าตื่นมาเสร็จปุ๊บมานั่งสมาธินั่งหลับตาเนี่ยจะนิ่งที่สุดเพราะว่าเรายังไม่เจอใครเลยใจของเราความคิดของเราตัวเราเนี่ยยังไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครเพราะนั้นช่วงเช้าจึงเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการฝึกสมาธิและต้องบอกว่าจริงๆการนั่งสมาธิที่มันฟุ้งซ่านเพราะว่าเราเอาใจของเราหรือความคิดของเราไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มันอยู่นอกตัวหลวงปู่วัดปากน้ำของเราท่านเลยบอกว่าเราจะนั่งสมาธิได้ดีนะมันต้องมีกุศโลบายกุศโลบายคือการนึกนิมิต
อย่างที่หนึ่งคือนึกองค์พระขึ้นมาเป็นพุทธานุสติอย่างที่สองคือการนึกถึงดวงแก้วดวงธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมานุสติหรืออย่างที่สามบางคนรู้สึกว่าโอ้ดวงแก้วองค์พระนึกยากนึกถึงประสงค์ที่คุ้นเคยอย่างนี้เป็นสังขารนุสตินึกได้เหมือนกันการนึกทั้งสามอย่างเนี้ยประเด็นหลักคือนึกเพื่อให้ใจมีศูนย์รวมพอใจมีศูนย์รวมเสร็จปุ๊บเนี่ยความฟุ้งซ่านของใจจะน้อยลงแต่ที่ใจฟุ้งซ่านส่วนใหญ่เพราะเอาใจไปไว้กับคนอื่นกับสิ่งที่มันอยู่นอกตัวลองปรับวิธีดูนะเอาใจมานึกถึงสิ่งของที่อยู่ในตัวอย่างเงี้ยทำให้ใจมีสมาธิเริ่มพอคือเหมือนกับประมาณว่าเวลานั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านอย่าไปกังวลอย่าคิดว่าเพราะเรามานั่งสมาธิเลยทำให้เราฟุ้งซ่านเหมือนจะเป็นคนบางคนบอกฟุ้งซ่านมากจนนึกว่าเป็นบ้าไม่ใช่เพราะว่าเรากำลังฝึกใจของเราอยู่แต่บางคนหลวงพี่บอกว่าอ้าวตอนไม่นั่งสมาธิไม่เห็นฟุ้งซ่านเลยอันนี้จริงไหมคะคือไม่นั่งสมาธิแล้วเหมือนทำกิจกรรมอะไรอยู่ไม่เห็นฟุ้งซ่านเหมือนตอนนั่งสมาธิเลยหลวงพี่ไกรพิชคิดว่าประเด็นนี้ไม่นั่งสมาธิแล้วไม่ฟุ้งซ่านจริงๆเราฟุ้งซ่านแต่เราไม่รู้ตัวไหมเพราะเราทำอย่างอื่นเพลินๆอยู่คือเหมือนถามว่าเราทำงานเนี่ยอย่างนึงจริงๆอ่ะเราเขียนหนังสืออยู่เราอ่านหนังสือเราอยู่แค่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเรานั่งอยู่ในห้องเรียนเราอยู่แค่ในห้องเรียนจริงเราตอนเราทำงานเราคิดถึงเรื่องอื่นจริงๆเราฟุ้งซ่านแต่แค่เรามีอย่างอื่นทำให้เพลินๆให้เวลาผ่านไปพอตอนต้องมานั่งเพื่อเห็นความคิดตัวเองจริงหลายคนมันรับตัวเองที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้เราก็เลยไม่เคยได้พอเราได้มาหยุดจริงๆเราเลยคิดว่าเราฟุ้งซ่านมากเกินไปเปล่าเราฟุ้งซ่านกว่านี้อีกเราแค่ไม่เคยสังเกตเหมือนในบ้านเรามีแมงสาบมากกว่านี้แต่พอเราไม่ค่อยอยู่บ้านเราเลยไม่เห็นแล้วเราก็บอกว่ามันไม่มีหรอกเพราะฉันไม่อยู่บ้านทำไมแมงสาบเยอะจังเพราะฉันไม่อยู่บ้านแมงสาบไม่มีคือมันคนละประเด็นกันคือเราฟุ้งซ่านแมงสาบมันมีอยู่แล้วเราก็ฟุ้งซ่านอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่เคยเห็นมันแต่พอตอนมานั่งเลยได้เห็นมันค่ะนั่นก็คือว่าการที่เราได้มาอยู่กับตัวเองทำให้เราได้เห็นความคิดของตัวเองว่าจริงๆแล้วความคิดเราเนี่ยยิ่งกว่าลิงอีกนะคะใช่ค่ะอยู่วิ่งไปวิ่งมาไปหาสิ่งนั้นไปหาสิ่งนี้ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยเราฟุ้งซ่านแต่จริงๆแล้วก็เป็นอาการปกติของใจใช่แล้วแล้วก็แก้ได้ด้วยวิธีการที่หลวงพี่ท่านบอกก็คือนึกนิมิตนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระธรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าภาวนาสมาระหังก็ได้ก็จะช่วยให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนที่อาจจะนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านไม่ต้องกังวลนะสามารถปรับไปใช้ได้ค่ะก็จะช่วยให้เราค่อยๆทำให้ใจของเราสงบนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเป็นคนไม่ชอบนั่งสมาธิเลยแต่อยากฝึกอยากแต่ไม่ชอบจะทำยังไงดีคะหลวงพี่พระครูปลัดค่ะ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิไม่ใช่แค่นั่งนะค่ะถ้าเกิดขี้เกียจนั่งก็นอนก็ได้นอนทำสมาธิก็ได้เอ้านี่เรื่องจริงนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยทำได้ทุกอย่างยืนเดินนั่งนอนคือทำได้หมดอะถ้าขี้เกียจนั่งก็ไปนอนนอนทำสมาธิยังไงก็นอนไปกับภาวนาพุทโธไปสัมมาหลังไปนึกนิมิตไปให้ใจเป็นสมาธิเพราะวัตถุประสงค์ของการทำสมาธิคือการฝึกใจจะท่าไหนก็ได้จะนอนตีลังกาฝึกสมาธิยังทำได้จริงๆคือไม่มีข้อห้ามในการฝึกสมาธิบางคนชาวฝรั่งเนี่ยนั่งสมาธิกอดอกนั่งสมาธิบางคนนั่งเท้าขานั่งสมาธิคือมันทำได้หมดทุกอย่างแหละถ้าเราสึกว่านั่งสมาธิคือคนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสว่าสมาธิต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกในช่วงต้นรายการว่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแบ่ง40วิธีในการทำสมาธินะฮะไม่ใช่แค่นั่งเดินก็เป็นสมาธิพอเดินก็ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก็ว่างกันไปคือเป็นสมาธิหมดแหละเพราะนั้นต้องบอกว่าบางคนรู้สึกว่าไม่อยากนั่งสมาธิฝึกเลยทำงานไปลองดูซิว่าเราใจจดจ่อการทำงานลองภาวนาสัมมาหลังไว้สิภาวนาพุทโธไปสิให้สึกว่าใจเราเป็นยังไงแค่ใจเราเป็นสมาธิใจเรามีสติอยู่กับตัวนี่แหละสมาธิเกิดกับเราแล้วเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสเรื่องว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวเดินก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้ก่อนนอนก็ฝึกได้เพราะนั้นลองดูปรับให้เข้ากับตัวเองเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าจริตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเจริญพรค่ะก็คือทำได้ในทุกอิริยาบถเลยนะคะไม่มีอะไรคะเขาเรียกว่าเงื่อนไขในการที่จะทำสมาธินะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมรายการมรรคเห็นธรรมอยู่นะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคต่างๆก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายๆนะคะตามวิธีที่พระอาจารย์ท่านบอกนั่นก็คือการนึกถึงนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปรับไปใจเย็นๆนะคะสมาธินี่ต้องใช้แบบว่าเวลาแล้วก็ใช้ความใจเย็นนะคะถึงจะทำให้เห็นผลได้แล้วก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจก่อนที่จะเห็นผลนะคะในช่วงถัดไปค่ะเรายังจะมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะอ
รายการมองโลกเห็นธรรมค่ะในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะในตอนสมาธิที่สุดของคำสอนพระพุทธองค์นะคะเรายังจะอยู่กับพระอาจารย์ทั้งสองรูปแล้วก็มีข้อสงสัยนะคะที่มีคนสงสัยกันนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิคือสมาธิเนี่ยถ้าพูดถึงบางคนมองว่าเป็นเรื่องของคนมีอายุคนแก่ต้องเข้าวัดเข้าวานั่งสมาธิแต่กระแสสมาธิเนี่ยปัจจุบันไม่ได้ใช้เฉพาะคนแก่เท่านั้นนะคะวัยรุ่นเองก็เริ่มที่จะให้ความสนใจสมาธิแต่เด็กๆบางคนก็บอกว่ารอสมาธิรอแก่อีกนิดนึงหลวงพี่ไกรพิทย์คะมีข้อแนะนำน้องๆหนูๆหรือว่าเยาวชนในเรื่องของการนั่งสมาธิยังไงบ้างคะเจริญพรจริงๆก่อนอื่นเผื่อวิดีโอนี้นอกจากวัยรุ่นดูแบบพ่อแม่พี่น้องดูด้วยเนาะเราจะได้เข้าใจวัยรุ่นก่อนคือเข้าใจก่อนว่าคนที่เป็นวัยรุ่นหรือแม้ทั้งตอนเราเป็นวัยรุ่นเราชอบอะไรที่เห็นผลเร็วเรายังไม่ได้เข้าใจโลกและชีวิตขนาดนั้นว่าปลูกต้นไม้ไม่ต้องรอ5ปีนะแต่รดน้ำไปเถอะเดี๋ยวมันโตแม้มองไม่เห็นซึ่งเรามักไม่ได้เข้าใจโลกนี้เรามักเข้าใจโลกที่แบบฉับฉวยนิดนึงเขาฉับฉวยไม่ใช่เรื่องแย่แต่ความหมายคือเราต้องการแบบเหมือนว่ามีกึ่งสำเร็จรูปอะรดแล้วโตเลยเหมือนชีวิตแบบสำเร็จเนี่ยมันต้องไปเรียนเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เราลืมไปว่าเราจะรีบไปไหน คือพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกคนในยุคนี้โดยเฉพาะยิ่งยุคนี้ที่เรามองสมาธิเรื่องคนแก่เพราะว่าเราคิดว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่รีบต้องรีบสำเร็จนะต้องเป็นสตาร์ทอัพนะเราต้องรีบเป็นมิลเลนเนียร์นะเราต้องรีบรวยนะเราลืมไปว่าจริงแล้วคนสำเร็จจริงๆอย่างถาวร เขาต้องใช้เวลาเขาต้องรอบคอบเขาต้องเห็นข้อเสียของตัวเองจนกระทั่งสามารถแก้ไขตัวเองได้เราต้องยอมรับจุดนี้หรือคุยหรือเข้าใจโลกเขาก่อนว่าเขามองอย่างนี้ฉันสิ่งที่จะแนะนำถ้าคุยกับวัยรุ่นจะบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ใช่เวลาชีวิตเรามีอีกเยอะแต่มันจะบอกว่ารีบไปก็อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดแต่เราต้องเห็นก่อนว่าจะรีบไปอย่าดีแต่รีบไปไหนไปอย่างไรไปทำไมอยากจะไปเชียงใหม่แต่รีบจัดขึ้นรถผิดลงใต้พลาดเลยนะชีวิตเสียเวลากว่าจะไปลองผิดลองถูกฉะนั้นถ้าจะนำวัยรุ่นคือกลับมาถามตัวเองก่อนว่าใจเย็นๆจะรีบไปไหนถามตัวเองให้ชัดเรื่องนี้สองไม่ว่าใครถ้ามีความสุขความสำเร็จตามมาอย่างคนสำเร็จของโลกไม่ใช่หรอกและความสุขของโลกใบนี้ยุควัยรุ่นยุคนี้เราชอบใช้คำว่าจงไปหาตัวเองให้เจอถูกส่วนหนึ่งคนหาตัวเองเจอสำเร็จแน่นอนเช่นเรารู้ว่าเราชอบวาดภาพเราวาดภาพทั้งชีวิตสำเร็จแน่นอนค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งมือเราขาดมือเราข้อมือเราหักเส้นเอ็นเราพิการเราป่วยเราเยอะขึ้นเราไม่ได้วาดภาพหรือเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เราวาดภาพไม่ได้ทำให้แปลว่าชีวิตเราต้องสูญเสียความสุขทั้งชีวิตจริงหรอคำตอบคือจะบอกว่าไม่ใช่คนหาตัวเองเจอจะเป็นคนสำเร็จแต่คนที่สามารถคุมใจตัวเองได้จะเป็นคนมีความสุขและเมื่อมีความสุขก่อนความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาอย่างคาดไม่ถึงให้ฝึกวิธีการอย่ารีบปลูกถั่วงอกที่ปลูกแล้วโตเลยกินได้เลยแต่ปลูกต้นมะม่วงที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ได้การฝึกสมาธิจำเป็นสำหรับวัยรุ่นเพราะถ้าเราอยากแตกต่างแต่เราดันใช้วิธีการเดียวกับที่คนในยุคนี้เขาเดินกันเราจะไปสู่ความสำเร็จที่แตกต่างจากคนอื่นได้ไงเราก็ต้องหาวิธีการที่แตกต่างและยังจำไว้เหมือนเดิมนะจงทำในสิ่งที่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถมีความสุขกับทุกอย่างที่ทำได้ความสำเร็จวิ่งเข้าหาตลอดเวลาค่ะเจริญพรอ๋ออันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะสำหรับน้องๆวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนนะคะที่อยากจะมีความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตนะคะลองมานั่งสมาธิดูแล้วก็จะได้พบกับความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนะคะในยุคนี้ค่ะหลวงพี่ยุค 4.0 นะยุค 5G 4G สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายซึ่งมันทำให้เวลาในชีวิตของเราเกือบจะหมดไปบนหน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเล็ตของเราเราควรจะทำยังไงดีคะการใช้โซเชียลการใช้สมาร์ทโฟนทั้งหลายกับการแบ่งเวลามาปฏิบัติธรรมค่ะหลวงพี่พระครูมีอะไรแนะนำให้กับคนในปัจจุบันที่กำลังติดกันงอมเงียมบ้างคะคือต้องบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะใส่ใจบางอย่างนะมันต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบก่อนคือถ้าเกิดคนเราไม่ชอบอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเหมือนบางคนรู้สึกว่าไม่ชอบกินมะระค่ะแต่โดนเอามีดจ่อคอว่าต้องกินเขาก็ไม่กินนะบางคนเขาบอกโหยอมตายดีกว่าถ้าเกิดให้กินมะระเนี่ยยอมดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามะระมันมีประโยชน์เช่นว่าเขารู้ว่ามะระเนี่ยช่วยมะเร็งได้
เบาหวานความดันคือถ้าเขารู้ว่ามันเป็นประโยชน์ของมันละถามว่ากินไหมกินเขาก็กินเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ของเขาเนื่องบอกว่าคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเขาติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเห็นเขาถือจอมือถือขึ้นมาเราคิดว่าเขาติดโซเชียลอาจจะกำลังดูธรรมะจากพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งอยู่ก็ได้อาจจะติดตามเพจสัจจติโกอยู่ก็ได้ใครจะรู้ที่บอกว่าคือมันไม่แน่หรอกแต่ถามว่าการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากจะมีความสุขกระบวนการของความสุขจะเกิดขึ้นได้มันต้องอยู่ที่กระบวนการของความคิดสำคัญคือคิดแล้วลงมือทำหลายคนในโลกใบนี้เก่งนะเก่งมากคือเจอตู้สกปรกเดินผ่านตอนเช้าเดี๋ยวเย็นนี้จะมาทำกลับมาตอนเย็นโอ้ยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ชักค่อยทำแล้วกันเดินผ่านไปหนึ่งวันเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยกลับมาทำเล็งไปเล็งมาถ้าผ่านไปเดือนหนึ่งตู้อยู่เหมือนเดิมไม่ทำอะไรเพราะว่าเอาแต่เล็งซึ่งบอกว่าการที่เราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยสำคัญเลยอย่าคิดนานเราเริ่มจากการวางลงก่อนวางอะไรเอ่ยคือวางโทรศัพท์แล้วก็วางใจของเราให้สึกว่าเออสมาธิสำคัญนะถามว่าสมาธิหลวงพี่ให้ท่านให้หลวงพี่ขนานนามว่าสำคัญขนาดไหนหลวงพี่ขอใช้คำว่าเป็นเหมือนอากาศแล้วกันสมาธิเนี่ยเหมือนอากาศที่เราขาดไม่ได้สมาธิเท่ากับสติถามว่ามนุษย์ทุกคนขาดสติได้ไหมล่ะไม่ได้ขาดไม่ได้ถามว่าถ้าเกิดทุกคนที่อยู่โดยไม่มีสติเป็นไงฮะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอารมณ์ก็ฉุนเฉียวถ้าเราฝึกสมาธิเราจะได้สติกลับมาสังเกตส่วนใหญ่บางทีเราหลวงพี่เคยเห็นคลิปหนึ่งเป็นคลิปของชาวจีนคนหนึ่งนะฮะเดินเล่นมือถือนะไม่ได้มองอะไรนะกดโทรศัพท์ไปเรื่อยเนี่ยมองเดินแล้วก็เดินข้ามถนนไปปรากฏสิบล้อมาใส่เปี้ยงไปอยู่ใต้ท้องสิบล้อเลยเพียงเพราะว่าสมาธิสติมันมาอยู่ที่มือถือแต่เมื่อใดก็ตามที่เอาสมาธิสติมาอยู่ที่ตัวเองมันจะรู้ทันหมดทุกอย่างเลยพอเห็นสิบล้อมันจะหยุดแล้วแต่นี่ไม่หยุดเพราะว่าใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแต่ใจไปอยู่ที่มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้คนสามารถวางโซเชียลเน็ตเวิร์กลงได้หนึ่งแบ่งเวลาให้เป็นรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรก่อนและหลังถ้าเราสามารถแบ่งเวลาอย่างนี้ได้เนี่ยความสำเร็จมันอยู่ใกล้เรานิดเดียวนั่นคือใจของเราจะเริ่มพรค่ะหลวงพี่คะในช่วงท้ายของรายการนะคะอยากจะขอหลวงพี่ทั้งสองรูปค่ะได้ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการในตอนสมาธิที่สุดของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเริ่มที่หลวงพี่ไกรพิทก่อนค่ะเจริญพรค่ะคงต้องบอกว่าก็คือสมาธิเป็นเรื่องถ้าความสุขเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเราเป็นความสุขที่ถาวรฉันใดสมาธิมันก็สำคัญขนาดนั้นแหละถ้าเราอยากมีความสุขแต่ไม่ฝึกใจใจมันจะไม่คุ้นกับการต่อให้มีความรู้มากเท่าใดก็ทำดังที่รู้ไม่ได้เหมือนที่คนโบราณเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขจริงๆในชีวิตแล้วเชื่อว่าความสุขจะนำความสำเร็จมาให้อยากให้เราฝึกใจของเราให้ดีและวิธีการฝึกใจทั่วทั้งโลกใบนี้ดีที่สุดคือการทำสมาธิฉะนั้นอยากฝากไว้แค่นี้อยากให้เห็นคุณค่ากันมากๆแล้วเหมือนที่พระอาจารย์ท่านว่าก็คือให้ตัดใจทำนะมันต้องเริ่มจากการตัดใจทำก่อนให้ใจมีกำลังพอจะตัดใจทำได้และเดี๋ยวผลลัพธ์ก็อดทนปลูกไปเถอะต้นมะม่วง5ปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเจริญพรค่ะหลวงพี่พระครูประหลัดล่ะคะขอได้ฝากข้อคิดค่ะก็จะฝากพวกเราว่ามีกลอนๆนึงเป็นกลอนของนักสุวิชาโพนะท่านแต่งว่าความสุขอยู่แค่เอื้อมนะว่าไกลความสุขอยู่ที่ใจไม่ต้องเอื้อมถ้าเราอยากจะมีความสุขไม่ต้องไปเอื้อมไม่ต้องไปไขว่คว้าจากไหนไกลเลยมันอยู่ใกล้ๆแค่ใจของเราและคนที่ฝึกสมาธิจะเป็นคนที่เจอความสุขเร็วกว่าคนทั่วไปเจริญพรสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมของเราค่ะก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของสมาธินะคะซึ่งใครที่ตั้งใจฝึกสมาธิก็จะพบกับความสุขง่ายๆนะคะมีความสุขด้วยตัวของเราเองนะคะเป็นความสุขที่มาพร้อมกับนะใจที่สงบสบายนะคะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงที่มากระทบกับใจของเราค่ะเป็นความสุขที่ไม่ได้ยึดหรือว่ามีเงื่อนไขกับสิ่งใดเลยนะคะง่ายๆแค่เราฝึกใจของเราให้คุ้นกับการหยุดการนิ่งการวางเฉยค่ะเท่านั้นก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงและก็ท่านใดนะคะที่อยากฝึกสมาธิวันนี้ค่ะวางมือถือที่เราอาจจะเล่นโซเชียลอยู่ลงแล้วก็ลองฝึกง่ายๆสัก5นาที10นาทีต่อวันนะคะฝึกไปจนคุ้นค่ะพอใจมันคุ้นกับความสงบภายในเดี๋ยวเราก็ทำต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นเองนะคะอันนี้ก็ค่อยๆฝึกไปด้วยใจเย็นๆค่ะ
วันนี้นะคะรายการมองโลกเห็นธรรมของเรานะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ทั้ง2รูปค่ะก็คือพระครูปลัดนะคะจิรวัฒน์จิรวัฒโนเป็นเลขานุการสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายนะคะพระอาจารย์ประจำเพจเรื่องเล่าเข้าใจธรรมนะคะคุณผู้ชมก็ไปติดตามกันได้ค่ะและพระไกรพิชญ์สัจจาธิโกนะคะพระอาจารย์หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายเยาวชนและอาสาสมัครกองปฏิสันถานสำนักสัทธาภิบาลพระอาจารย์เป็นเจ้าของเพจนะคะสัจจาธิโกค่ะก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมรายการมองโลกเห็นธรรมนะคะตอนสมาธินะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะเนื้อหาตรงไหนที่เราอยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นก็ชมย้อนหลังกันได้ทั้งทาง YouTube นะคะ Facebook หรือว่าที่แอปพลิเคชัน GBN TV ค่ะดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Google Play แล้วก็ App Store นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ